คู่ที่2ของมวยรอบปุ๋ย CP หมอดินนะครับเพชรตาแมวสศาสตราครับนักชกจากภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ64ครั้งชนะ43ไม่มีเสมอแพ้11ครั้งสูง162ซมนะครับวันนี้ชกที่พิกัด120ปอนด์ส่วนทางด้านของเพชรรภาสสุพิชหรือว่าเพชรรภาราภาคาเกษตรนะครับอายุ22ปีครับเกิด27ตุลาคม2538มวยจากโพทะเลพิจิตรนะครับแต่ว่าปัจจุบันซ้อมอยู่ที่นั่นแหละครับสสุพิชนะครับที่สิงห์บุรีครับมีคุณโสพิชวิหารธรรมเมครับทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนั่นแหละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขวามือของจอทีวีในขณะนี้คนที่ขึ้นไปถอดสายมงคลให้กับเพชรรภาก็คือเสี่ยติงแสงสว่างพันปรานะครับส่วนซ้ายมือของจอทีวีในขณะนี้ก็คือคุณหัวหน้าคณะสศาสตรานะครับคุณปิติกรนะครับนายกปิติกรแผลงศาสตรานะครับครับขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับบริกรรมคาถาเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเพชรตามแมวครับส่วนด้านเพชรรภาสโสภิตนี่ผลงาน 100% เลยนะครับชนะบางปอนสวริฐาหรือว่าสจเปียกอุทัยชนะยอดเพชรแบงค์กองปราบแหมไฟนี้พลิกล็อกระเนระนาดเลยนะครับแล้วก็มาชนะนำพลก่อกัมปนาทเป็นที่1ของสาย B วันนี้มาเจอกับที่2ของสาย A ครับเพชรตาแมวใครชนะจะไปชิงกับยอดเพชรแบงค์กองปราบนั่นแหละครับนาทีระทึกใจที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับส่วนคะแนนของคู่ที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าพายุชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48นะครับ49ต่อ48ทั้ง3เสียงจากกรรมการให้คะแนน3ท่านครับบนเวทีครับยกที่1ครับใครชนะจะไปเจอกับยอดเพชรนะครับจะไปชิงกับยอดเพชรครับยอดเพชรแบ่งกองปราบไปยืนรอชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะครับยอดเพชรก็เอาชนะสมอยน้อยแดงเขาทรายมาครับในสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าชนะแบบคู่ขี้สูสีครับก็มีดราม่าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับเพราะว่าใครๆบางคนก็แหมบอกว่าแม่ทำน้อยได้เยอะทำนองนั้นแหละครับเอาละมาดูคู่นี้กันบ้างคู่นี้นี่ถ้าใครชนะจะเข้าไปชิงแชมป์ชนะเลิศก็รับเงินรางวัล 300,000 บาทรองชนะเลิศ 150,000 บาทส่วนอันดับ3ก็ 100,000 บาทอันดับ4ได้แน่ๆนะครับ 70,000 บาทจะเอา 70,000 100,000 หรือว่าจะไปลุ้น 300,000 บาทนั่นแหละครับเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกทั้ง4ท่านนะครับครับบอกว่ามีรางวัลติดมือกลับบ้านทุกคนเลยครับแต่ว่าไม่มีใครอยากได้ที่3และก็ที่4มีแต่คนอยากเป็นแชมป์นะครับเกียรติประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตของการชกมวยครับฟุตบอลโลกนั้นถึงรอบชิงแล้วนะครับส่วนปุ๋ย CP นั้นรอบรองอยู่นะครับเพชรพานะแม่กลับมาดีวันดีคืนนะครับในการชกมวยรอบในครั้งนี้ถือว่าเป็นม้านอกสายตาครับม้านอกสายตาเลยแหละแต่ว่าก็สามารถเอาชนะตัวเต็งมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเพชรทำให้เขาเข้ามาเป็นที่1ของสายครับในประเทศชั่วโมงบินสูงมากครับในวัย22ปีแต่ว่าหูฟังชื่อเสียงของวินิตมันชกมานานมากเลยนะครับก็ไปรายการใหญ่ๆมาเยอะพอสมควรครับสำหรับทางด้านของเพชรรภาครับผลงานที่น่าจดจำในมวยรอบ CP หมอดินครั้งนี้ก็คืออย่างที่คุณพิเชษฐ์เรียนนะครับว่าชนะพลิกชนะตัวเต็งอันดับต้นๆเลยครับอันดับหนึ่งเลยก็คือยอดเพชรครับเป็นมามืดมานอกสายตาที่ผ่านเข้ามาถึงรอบตัดเชือกเลยครับแต่ว่าวันนี้จะเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่ก้องศักดิ์จะเป็นคนให้คำตอบครับเพชรตาแมวนั้นรอจังหวะแล้วออกด้วยซ้ายครับดูร่างหน้าตาเนื้อตัวดีด้วยกันทั้งคู่นะครับดูมัดกล้ามครับดูแผ่นหลังนั้นแน่นปึ๊กเลยตัดผมก็หือหีลูกนี้ครับแม่จะเล่นของสูงครับเพชรตาแมวเนี่ยบอกว่าสายตาดีครับไม่อย่างนั้นผมไม่ชื่อเพชรตาแมวหรอกดึงจังหวะมานิดนึงอ้าวหมดยกโอ้ยบนเวทีเติงรถจักรยานยนต์บอลลูปน้ำมันเครื่องบอลลูป 4T แรงไร้เทียมทานเป็นน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์4จังหวะและ2จังหวะช่วยเพิ่มพลังการหล่อลื่นของเครื่องยนต์ให้เต็มสมรรถนะสนใจสอบถามโทร02-248-8558ลูกมาเจ็ดลูกบักเจ็ดของไทยรับประกัน1ปีบรรทุกหนักดีเยี่ยมแกร่งเหนือชั้นทนทานเหนือใครคุ้มค่าหายห่วงต้องลูกบักเจ็ดโทร034-490-336บนเวทีกันต่อครับตามต่อนะครับยกที่2ของคู่เอกศึกมวยไทยททบ5วันนี้ครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดตัดเชือกมวยรอบ CP หมอดินคู่ที่2ครับระหว่างเพชรตาแมวกับเพชรรภาสู้กันที่120ปอนด์แล้วครับในอดีตที่ผ่านมาของเพชรตาแมวครับเสาโทชัดเพชร
เชอรี่เด่นสยามปะทะมาหมดแล้วนะครับปะทะมาหมดแล้วครับเบอร์ใหญ่ๆในสังกัดกลุ่มพลังใหม่ปะทะมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเพชรตาแมวนี่คือเส้นทางสู่มวยเงินแสนนะครับในอนาคตครับแต่ว่าเพชรภานั้นก็ไม่ธรรมดานะครับชั่วโมงบินถือว่าเหนือกว่านะครับได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมามากกว่าแล้วก็กลับมาดีวันดีคืนครับวันนี้มีคุณสมเกียรติไตรพัฒนาพรครับเสียติ่งแสงตะวันพันปลาถอดมงคลให้โอ้โหโดนพับนอกเจโสเมืองสิงห์ครับสาวสิงห์น้องวินเมอร์มากันทั้งครอบครัวมาเป็นกำลังใจกับทางด้านของเพชรภาเลยครับเพชรภาต้องบอกว่าเป็นม้ามืดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้อยู่ในความดูแลของทศกัณฐ์ปอพงสว่างต้องบอกว่ากลับมาภาคนี้เนี่ย 7-8 ไฟยังไม่แพ้อยู่คนเดียวครับแพ้อยู่คนเดียวเท่านั้นครับเอาละครับแม่ภาคขวาแชมป์ก็ขออนุญาตลงปกกลางมวยสยามครับใครจะคว้าแชมป์ครับเพชรตาแมวหรือว่าเพชรภาเชิญมาเป็นนายแบบปกกลางมวยสยามเลยนะครับฉะนั้นต้องทำให้ได้ครับที่4เราไม่ลงนะที่2เราก็ไม่ลงที่3ไม่ลงเราให้เฉพาะแชมป์คนเดียวฉะนั้นต้องแชมป์ครับแค่ขอมาแล้วครับแม่จดจ้องกันดูครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบแข้งซ้ายหรือขวาใครจะถึงก่อนกันกรรมการสุนทรศรีโบราบอกเร่งเร่งไอ้น้องเร่งให้สมกับเป็นคู่ตัดเชือกหน่อยสิงเหนือกับเสืออีสานอีกแล้วนะครับเสืออีสานนั้นกางเกงสีแดงเลยครับทางด้านของเพชรตาแมวครับเพื่อนร่วมค่ายของก้องศักดิ์สตาตาอีกคนนึงที่เป็นมวยดังในสังกัดกลุ่มพลังใหม่ในขณะที่เพชรภาครับยอดเพชรนั้นสะอื้นมาแล้วนะครับเอาละครับแข้งขวาแต่ว่ายอดเพชรตอนนี้ไปรออยู่แล้วนะครับตอนนี้กำลังดูการถ่ายทอดสดอยู่ได้เฮ้ยนะครับแม่ผมไม่รู้ว่าเจ้าเพชรอยากจะเจอกับใครแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับที่ราชดำเนินครับที่ราชดำเนินไปติดตามได้นะครับลำน้ำมูลเล็กจะเจอกับทางด้านของเดชศักดาแล้วก็ชนะศึกสกัดทางนางชันคริสเขาโทโม่กับสมิงดำเพชรมรกตเจ้าของสถิติ29วินะครับดวลกับทางด้านของเพชรสมุยไปบนเวทีตามต่อครึ่งทางยก3คู่ตัดเชือกเพชรตาแมวกับเพชรภาครับเข้มข้นระทึกใจลุ้นกันทุกวินาทีทุกวินาทีมีคุณค่ามีความหมายนะครับเป็นการชกรอบรองที่แม่สร้างความตื่นเต้นระทึกใจครับเพราะรางวัลนั้นมันห่างกันเยอะนะครับรางวัลมันห่างกันเยอะจริงๆครับแม่เข้าชิงนี่มันก็ต้องลุ้นไปครับนู่นแหละฮะเข้าชิงนี่แสนห้าเลยนะครับถ้าเข้าชิงนะครับแพ้ชนะรอบชิงนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่ามาแล้วครับเพชรภาเพชรภาเด้งด้วยขวายัดด้วยขวาหนึ่งทีตีด้วยขวาครับนี่ครับความเก่าช่วยได้ครับเพชรภาครับตีเพชรตาแมวจังหวะนี้รับไปครับต้องมาเริ่มกันใหม่ท้าดวลเลยครับทางด้านของเพชรภาท้าดวลเลยครับนาทีนี้ครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวเต็งแต่ว่าเนี่ยครับท้าดวลเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับพิสูจน์ผลงานของทศกัณฐ์ปอพงสว่างอีกครั้งหนึ่งทำเพชรภายังไม่แพ้ใครครับแม่ถือว่าทำมวยขึ้นเลยนะครับแต่ว่าจะขึ้นหรือไม่ครับขึ้นไปถึงชิงหรือไม่ต้องดูวันนี้ครับเอาละครับตีสะพายแรงตีเอาละครับบิดเข้ามาเลี่ยมตีเอาละครับเพชรตาแมวแก้ยังไงดีแก้ไม่ได้ครับพยายามจะล็อกไว้ก่อนครับไม่ให้ตีเยอะครับแม่เอาละครับโดนไป5ทีครับเพชรตาแมวยังไม่คืนครับยังไม่คืนรอแบบเนื้อเน้นๆวงนอกครับโอ้ยศอกซ้ายสวยครับโอ้เสียวไส้เลยครับศอกเมื่อสักครู่ครับเพชรตาแมวเนี่ยครับครบเครื่องหนักแรงครับหมัดศอกอันตรายเลยครับถือว่าเป็นมวยที่อยู่ในแผนสร้างครับของกลุ่มพลังใหม่สมหมายสกุลเมตตาครับที่ผ่านมาค่าตัวนี่ 50,000 แล้วนะครับเพชรตาแมวแม่ชนะวันนี้ก็ขยับค่าตัวเพิ่มแล้วครับแล้วก็จะไปลุ้นด้วยนะครับในรอบชิงดีกว่าไว้เล่นจังหวะฝีมือแขนขวาครับเพชรภาที่ผ่านมาชนะก็แบบนี้เลยครับคือใช้ความพยายามนะครับลูกขยันไม่มีการท้อแท้แต่อย่างใดครับนี่ตีไปเลยครับตีซ้ายตีขวาเอาเสียงเชียร์ด้วยครับลูกขยันอยู่ที่เพชรภาชัดเจนอยู่ที่เพชรตาแมวครับแต่ว่านี่แค่ครึ่งทางครับได้คนละอย่างนี่คนละแบบโอ้ยมัดตัดลำตัวดูนะครับเอาละครับจะเข้าไปต่อยมัดตัดลำตัวแต่ว่าเจอทางด้านของเพชรภาส่วนเหมือนกันวงในสามเหลี่ยมตรงกันข้ามครับมุมระฆังแล้วก็ขอเรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับร่วมงานอุปสมบทลูกชายผู้ใหญ่กั้มวงชุ่มวันเสาร์ที่21กรกฎาคมนี้ครับถนนสาย2พุทธมณฑลทางสะพานบางกอกน้อยนะครับแล้วก็
อาหารใต้รสเด็ดบรรยากาศดีครับครัวหนังตะลุงชมยันซีฟู้ดนะครับรามคำแหง191ฉลองวันเกิดเลี้ยงสังสรรค์เบิร์ธเดย์แล้วก็รับปริญญาไปได้นะครับครัวหนังตะลุงชมยันซีฟู้ดครับรามคำแหง191บนเวทีตามต่อยก4คู่ตัดเชือกครับเพชรตาแมวกับเพชรภาสู้กันที่120ปอนด์เพชรภานั้นเป็นที่1ของสาย B ครับเพชรตาแมวที่2สาย A ครับตอนนี้ยอดเพชรแปงกองปราบไปรอชิงอยู่ก่อนแล้วนะครับถ้าเพชรภาชนะก็จะไปเจอกับผู้ปรับเก่าครับแต่ถ้าเพชรตาแมวแม่ชนะขึ้นมาก็ต่างสายต่างศึกแล้วครับเอาละครับขยับเดินครับไม่มีการท้อแท้แต่อย่างใดครับเพชรภาหุบมาซ้าย1 2ฝาดะเข้ามาตีแต่เพชรตาแมวแข็งจริงๆครับมาชกจากชัยภูมิในบ้านเดียวกับคุณเบอร์ภูดินนี่นั่นแหละครับตอนนี้ไม่รู้ขึ้นเครื่องหรือยังถ้ายังก็รออยู่ที่สนามบินครับดูอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแมวมวยไทยทุกวันนี้มือถือนี่สามารถดูได้เลยครับออนไลน์ตลอดเอาเรามากางขาไว้ดูสวยครับเพชรตาแมวนี่แม่เพชรตาแมวนี่เริ่มมีราคาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เอาละครับนิ่งมากเพชรตาแมวซ้ายนะครับพลิกออกมาด้านข้างแข้งซ้ายปังเข้าไปโอ้โหเพชรราภาก็ขยันเลือกเกินครับก่อนได้ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องเลยครับกรรมการสั่งหยุดแยกออกมารางเวทีมาอีกครั้งนึงครับเอาละครับเพชรราภาเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายทีบไว้เพชรตาแมวโอ้ยหมัดขวาพยายามทุกอย่างเลยครับทางด้านของเพชรราภาดันเข้าเชือกแล้วเด้งตีโอ้โหเนี่ยครับตีปลายยกที่4แล้วนะครับเพชรตาแมวชกนิ่งเหลือเกินครับวันนี้สุขุมมากหาจังหวะวางซ้ายได้สวยๆครับแล้วเข้าวงในนะครับมีคอยกันคอยล็อกไว้ครับมีตีโต้ตลอดครับเพชรภาก็อึดอัดใจพอสมควรแต่ว่าความพยายามของเขากับผู้ซ้าย1 2อย่าโดนนะชุดต่อชุดกับปัดขวาบิดมาหาเหลี่ยมตีมันยังตีไม่ชัดอีกตีไม่ชัดพยายามอย่างที่สุดแล้วครับทางด้านของเพชรภาถือว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งใหญ่ในชีวิตการชกมวยเลยครับผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศมวยรอบ CP หมอดินแม่เนี่ยครับต้องลงทุนแล้วครับฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับแฟนมวยชาวเหนือไปเป็นกำลังใจได้นะครับไปเป็นกำลังใจได้ให้กับทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดแรมบองกับเพชรแปดริ้วเพชรนาคาวพลำปางกับวิษณุพรแล้วก็ลูกขวัญกับพลังบุญนะครับนั่นคือ3คู่สำคัญของคืนนี้ที่เดชานุเคราะห์เชียงใหม่ครับอีก2นาทีเสร็จๆนะครับเพชรตาแมวสศัตราหาจังหวะโยกจังหวะดักเตะซ้ายเพชรภาวันนี้นี่ถือว่าทุ่มพลังทุกอย่างเลยนะครับแหมด้วยสภาพที่เราก็ทราบกันนะครับว่าขึ้นมาวันนี้ตามเชิงครับถือว่าเป็นรองนะครับแต่ว่าได้พยายามอย่างเต็มที่ครับในช่วงเวลาที่เหลือผลแพ้ชนะเรายังไม่ทราบนะครับเกมบนเวทีนั้นเพชรตาแมวดักเตะซ้ายได้สวยๆครับนี่ครับแต่ไม่มีลูกตกใจแต่อย่างใดครับเรื่องของรางวัลนะครับเรื่องของรางวัลครับที่4รับไป 70,000 ที่3 100,000 อันดับ2 150,000 บาทและรางวัลชนะเลิศ 300,000 บาทใครจะได้เข้าไปชิงกับยอดเพชรแผงกองปราบที่ไปรออยู่ก่อนแล้วส่วนคนแพ้ก็ไปชิงที่3กับสำออยน้อยนั่นแหละครับเวลายังเหลือนะครับให้กับทางด้านของเพชรภาอยู่ที่ว่าจะมีทีเด็ดให้เห็นหรือไม่ตำราหน้าสุดท้ายแล้วครับตำราหน้าสุดท้ายหมัดขวาแต่ว่านั่นแหละครับไม่โดนครับไม่ถึงครับไม่สามารถที่จะแหวกกาดของเพชรตาแมวไปได้ครับโอ้โหเกมรับต้องบอกว่าเหนียวหนึบเลยครับเพชรตาแมววันนี้เนี่ยครับรอบอกรอสวนแล้วครับยักคิ้วเหลี่ยวตาเลยครับเอาละครับต่อยไปติดบล็อกติดกาดครับเพชรภาสายตาเฉียบขาดมากเพชรตาแมวดึงได้แทบจะทุกจังหวะเลยครับแต่ว่าเพชรภาก็ยังไม่ท้อเลยครับเต็มที่เลยครับเพราะว่านี่เป็นเกียรติประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตลดกาดเสร็จแล้วเพชรภากับเวลาที่เหลืออยู่เอาฮึดขึ้นมาใหม่ครับตั้งกาดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ได้อย่างนี้โอกาสนี้ต้องบอกว่าแทบจะริบหรี่เลยครับมาถึงนาทีนี้แล้วครับลดการแล้วครับ
ยายามจะส่งสัญญาณครับทางด้านของเพชรตาแมวสังกัดกลางเวทีครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือไม่ช่วงท้ายๆครับช่วงท้ายๆเกมก็ถือว่าปิดแล้วนะครับปิดแล้วเดี๋ยวเรารอการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับแดงเพชรตาแมวน้ำเงินเพชรรับผ่าครับครบ5ยกนักชกรุ่นน้องก้มกราบขอโทษขอโพยนะครับเป็นภาพที่สวยงามนักชกรุ่นน้อง20ปีส่วนรุ่นพี่22ปีชูมือแล้วเราก็จะโยนไปที่คุณสมิงขาวดำรงต่ายทองครับในช่วงท้ายของรายการนะครับกรรมการชูมือให้เพชรตาแมวสศตราครับเข้าไปชิงชนะเลิศกับยอดเพชรแปงกองปราบครับมวยรอบปุ๋ย CP หมอดินด้านโน้นเชิญครับ